<biases. S 1> มูลนิธิปิดทองหลังพระนะครับได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสำนักง,งานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับรำลึกวันทรงราชเมื่อวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2489ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยมีการจับมือบูรณาการแก้ไขปัญหาประเทศอย่างใกล้ชิดและก็เป็นเอกภาพนะครับทางนี้ครับยึดแนวทางพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ดีขึ้นโดยเริ่มนำร่องใน10จังหวัดนะครับรวม42โครงการครอบคลุมทั้งเรื่องน้ำและการส่งเสริมอาชีพด้วยนะครับ มูลนิธิปิดทองหลังพระครับสืบสารแนวพระราชดำริร่วมกันกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและที่เทศการองค์การมหาชนได้จัดโครงการสารต่องานพ่อสอนขึ้นโดยมีหม่อมราชวงศ์ดนินด,ดาดิศกุลเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาไทยปลัดกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเสวนาในหัวข้อมิติใหม่การบูรณาการสืบสารแนวพระราชดนริทางกางนักธุรกิจและข้าราชการที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มอมราชวงศ์เดชดากล่าวนะครับว่าสารต่องานพ่อสอนมีความสําคัญอย่างยิ่งในช่วงของการปฏิรูปประเทศเนื่องจากไทยนั้นมีปัญหาความเหลื่อมล้ําโดยการศึกษาและประชาชนในภาคเกษตรนั้นถดถอยลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้เป็นอุปสตรรคต่อการพัฒนาให้รวดเร็วหากว่าไม่เร่งช่วยเหลืออย่างไรก็ดีการพัฒนาที่ได้ผลควรศึกษาแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชซึ่งเป็นแนวทางที่นานาชาตินั้นให้การยอมรับ จุดเริ่มต้นที่คนทําได้ก่อนคือการหันมาบูรณาการทํางานร่วมกันเพราะกระทรวงต่างๆก็มีบุคลากรที่ดีมีงบประมาณแต่เมื่อต่างคนต่างทําปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนอยู่นี่ก็เป็นพระราชดำรัสพื้นฐานคือสามัคคีทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยนายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทายได้กล่าวนะครับว่าทางกระทรวงเองได้มีการพิจารณาเลือกจังหวัดต่างๆขึ้นมาสิบแห่งเพื่อเป็นต้นแบบการทํางานร่วมกันประกอบด้วยจังหวัดแพร่ ปากชัยภูมินครราชสีมาสกลนกครศรีส,สเกตร้อยเอ็ดฉะเชิงเซาจันทบุรีและพัทลุงผลของการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามหลักการที่กำหนดเป็นไปได้ด้วยดีครับ